learner ของผมปกติหลังจากผมพบว่าผมมี strength คือ learner ก็หลังจากนั้นก็มาดูว่าในชีวิตตั้งแต่เรียนมาเนี่ยก็พบว่าจริงๆเป็นคนชอบการเรียนนะครับแต่พอดูเบื้องลึกของตัวเองก็พบว่าจริงๆแล้วการชอบเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งแต่จริงๆคือชอบรูปแบบของการเรียนชอบแพทเทิร์นของการเรียนชอบกระบวนการเรียนรู้ในการเรียนบรรยากาศในห้องเรียนนั่นคือทำให้พบว่าอ๋อจริงๆแล้วที่ตั้งแต่โตมาจนถึงทุกวันนี้เราชอบการเรียนรู้คือเราชอบ process ในห้องเรียนเราชอบบรรยากาศของการเรียนแล้วนำบรรยากาศหรือการเรียนรู้กระบวนการเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตตัวเองทุกวันนี้นำ learner มาใช้ในชีวิตการทำงานอย่างไรนะครับณวันนี้ผมมีความรับผิดชอบในงานบางเรื่องที่นำ learner มาใช้ก็คือการคิดวิธีทำ project นะครับหรืออย่าง methodology ต่างๆที่จะเกิดขึ้นใน IAM ก็ใช้ learner ในการที่เรานำกระบวนการเรียนรู้ที่เราเรียนมานะครับหรือกระบวนการทำงานที่เราเคยเรียนรู้มานำมาปรับใช้เพื่อให้เกิดขึ้นกับ methodology ของ IAM นะครับเพราะฉะนั้นผมใช้ตัว learner ในการ drive ในการทำงานแล้วก็การปรับรูปแบบต่างๆรวมทั้งนำไปแนะนำน้องๆในที่ทำงานว่าจะสามารถนำกระบวนการทำงานต่างๆมาเปลี่ยนแปลงอย่างไรข้อควรระวังผมมองข้อควรระวังของตัว learner อย่างนี้ครับก็มี2 ส่วนนะในตัวเองกับคนอื่นตัวเองเนี่ยเนื่องจากพอสำหรับตัวผมเองเนี่ยเวลาเราใช้เลิร์นเนอร์เยอะๆเนี่ยเราก็สนุกกับการเรียนรู้จนบางทีเนี่ยเราลืมไปว่าแก่นของเราที่เราจะเรียนรู้คือเราเรียนไปทำไมนะครับก็นั่นคือสิ่งที่คอยเตือนตัวเองเสมอสำหรับท่านที่มีเลิร์นเนอร์นะครับอยู่กับตัวส่วนข้อควรระวังในการมีเลิร์นเนอร์กับคนอื่นก็คือบางทีเนี่ยเรามีความคาดหวังหรือเราเอ็กซ์เพคคนอื่นให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาซึ่งในบางครั้งเนี่ยในบางจังหวะเนี่ยโอกาสหรือสถานการณ์มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับการใช้เลิร์นเนอร์ตลอดเวลานั่นคือทำให้ผมต้องปรับเปลี่ยนเอ็กซ์เพคเทชันที่ผมมองคนอื่นด้วยนั่นคือข้อควรระวังการมีเลิร์นเนอร์